อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวเมื่อคืนนี้ค่ะเรียกว่ามีหลายเรื่องนะคะมาให้ยินดีแล้วก็น่าตื่นเต้นมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็น IG ของน้องลิซ่านะคะที่มียอดผู้ติดตามใน IG ของเธอค่ะแตะทะลุ61ล้าน follower ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าไวเวอร์จริงๆเลยค่ะผ่านมาเพียงแค่8วันเท่านั้นนะคะยอดผู้ติดตามใน IG ของเธอค่ะก็เพิ่มจาก60ล้านเนี่ยมาเป็น61ล้านแล้วนะคะอ๋อแล้วก็เมื่อคืนนี้ค่ะ IG ของเจนนี่นะคะรูปภาพรูปนี้ค่ะที่มีการถ่ายรวมตัวกันนะคะของสี่สาวแบ็คพิงค์ค่ะที่มาเต้นและลิซ่าชาเลนจ์ใช่ไหมตอนนี้ค่ะมีคนกดไลค์นะไปถึง10ล้านไลค์แล้วนะคะถือได้ว่าเป็นรูปแรกค่ะของไอดอลเคป๊อปเกาหลีนะที่มีคนกดไลค์ค่ะมากที่สุดแล้วก็รวดเร็วที่สุดอีกด้วยค่ะเพราะว่าใช้เวลาเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะเรียกว่าสาวๆค่ะมารวมตัวกันเนาะก็มีพลังมากจริงๆค่ะบลิงนั้นคิดถึงพวกเธอมากๆนะคะและก็เมื่อคืนนี้ค่ะก็มีข่าวนะเกี่ยวกับการคัมแบ็กนะแล้วก็เห็นเขานะบอกว่าเนี่ยค่ะเป็นรายชื่อนะคะ13เพลงที่หลุดมานะกับอัลบั้มที่2นะของสาวสาวแบ็คพิงค์นะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าไม่ได้รับการยืนยันนะให้ฟังหูไว้หูไว้ก่อนนะคะเห็นเขามุมมุมกันค่ะแอดก็ไม่อยากให้ตกข่าวนะเอามาให้ดูก่อนแล้วกันค่ะซึ่งดูแล้วก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะมีเพลงนะที่ไปฟิชเชอริ่งกันกับ DJ Snake เนาะที่ก็มีข่าวลือนะหูมาก่อนหน้านี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาใช้ชื่อว่านะเพลงว่า Get Me นะคะในขณะที่ก็มีเพลงนะที่ไปฟิชเชอริ่งกันกับ Taylor Swift ด้วยนะคะเขาใช้ชื่อเพลงว่า Awesome ค่ะกับ Taylor Swift เนี่ยก็เคยมีข่าวเหมือนกันเนาะว่าจะทำงานร่วมกันใช่ไหมแล้วก็มีนะคะอันนี้ค่ะไปฟิชเชอริ่งกันกับเบลล่าพอชด้วยนะคะซึ่งสาวคนนี้เนี่ยตอนที่โรเซ่กับเจนนี่ไป LA คราวก่อนนะคะก็มีการไปนัดเจอกันด้วยเหมือนกันนะคะก็ดูเหมือนเข้าๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ที่น่าสงสัยคือว่าเอ๊ะทำไมถึงหลุดมาถึง13เพลงคือปกติมันไม่เคยหลุดมาแบบนี้นะคุณผู้ชมนะคะคิดว่าจริงหรือไม่นะคะใช่หรือมั่วอันนี้แอดก็ไม่สามารถยืนยันได้นะคะเห็นเขามุมกันเราก็เอามาดูกันก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็น่าสนใจอยู่หลายเพลงอยู่เหมือนกันนะคะรวมถึงมีเพลงที่ชื่อว่า Do You Know Me นะคะที่เขาเขียนวงเล็บข้างหลังนะว่าเป็นเพลงที่เจนนี่กับโรเซ่นะร้องคู่กันด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะคิดว่ายังไงก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า